อนครับโหไม่ก้องแก้งนะครับแน่นหนาดีมากครับดูภาพเป็นหลักดูครับว่าตัวภาพทำงานสีสันได้อย่างสวยงามมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยสวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกับโน้ตบุ๊กราคาโคตรคุ้มเลยครับ 7,490 บาทตัวนี้หน้าจอ14นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้แรม8นะครับความจุ SSD อยู่ที่256 จิกถือว่าคุ้มมากรุ่นนี้ครับเป็นชื่อรุ่นของ Infinix InBook X1 นะครับราคาผมได้มา 7,490 บาทอีกครั้งนะครับก็ถือว่าคุ้มมากเลยตัวนี้หน้าจอเป็น sRGB 100% ครับถือว่าหน้าจอสีสวยแน่นอนครับแล้วก็แถมหูฟังครับตัวยี่ห้อตัวSP ครับนี่ผมสั่งมาจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับราคาที่ผมกดสั่งมา 7,490 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มจริงบอกเลยว่าคุ้มจริงโน้ตบุ๊กเครื่องนี้หนัก1กิโล4ขีดครับประมาณนี้แหละถือว่าน้ำหนักก็โอเคนะไม่หนักมากนะครับจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมทำการแกะกล่องเลยนะครับผมขอแกะกล่องแบบบ้านๆเลยนะครับผมแล้วก็พรีวิวนะครับตอนนี้ผมสั่งมาจากตัวJD Central นะครับก็คือไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะผมสั่งมาด้วยเงินของตัวเองครับไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ทำการแกะกล่องเลยถือว่าราคาเลทเนี่ยผมว่าเป็นเลทที่คุ้มมากเลยนี่ครับก็ไม่ได้ห่ออะไรมาให้เรานะห่อแบบนี้เลยนะนี่อันนี้ก็แถมหูฟังมาให้เราเป็นหูฟัง 3.5 นะครับรุ่น In-Ear นะครับผม150ของยี่ห้อ HP นะตัวนี้นี่ในกล่องไม่มีอะไรนะครับมีตัวโน้ตบุ๊กเลยตอนนี้มี Windows 10มาให้เรานะครับกับเครื่องเลยถือว่าโอเคมากในกล่องก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณนี้นี่ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะตัวนี้เป็น Windows 10 Home นะครับ CPU นี้ i3 นะครับรหัส 1005G1 นะครับก็คือรหัสลงท้ายด้วย Gทำงานครับถือว่าโอเคมากแหละทำงานออฟฟิศ365หรือว่า Microsoft Office ต่างๆถือว่าโอเคมากแหละฟังเพลงก็ถือว่าโอเคนะในการใช้งานตัวนี้ครับผมเป็นหน่วยความจำ SSD 256นะครับ PCIe นะครับ NVMe SSD นะครับถือว่าตัวนี้ทำงานได้อย่างเร็วอยู่แล้วครับผม SSD แล้วก็บัสตัวนี้ครับ DDR4 นะครับผมในการทำงานของตัวแรมนะครับแรม8 จิกนะถือว่าโอเคครับนี่เดี๋ยวผมจะขอแกะกล่องเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับในตัวกล่องตัวนี้ครับโหคุ้มละผมว่าตัวนี้เดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับสามารถแกะได้เลยนะนี่มันก็จะมีตัวนี้ออกมาปึ๊บบอกว่าเราทำการแกะกล่องแล้วนะครับครับ 7,490 บาทครับบอกเลยว่าคุ้มมากตัวอะแดปเตอร์ให้เราครับผมก็เป็นพอร์ตเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่เป็นพอร์ต Type-C to Type-C นะครับมาให้เราถือว่าโอเคมากเลยอ่ะแค่สายอันนี้ก็แพงแล้วนะองตรงนะอันนี้เป็นพอร์ตครับดีมากเลยอ่ะแยกมาให้เราด้วยถือว่าโอเคมากเลยครับกับตัวนี้นี่ครับเป็น Type-C to Type-C นะครับโหราคานี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับอะแดปเตอร์รองรับสูงสุดที่65วัตต์นะครับก็คือสามารถชาร์จด้วยพอร์ต Type-C ได้ราคา 7,490 บาทชาร์จผ่านพอร์ต Type-C ได้โหเกินไปครับบอกเลยว่าเกินไปจริงๆนี่ภายนอกกล่องก็มีอะไรมากนะเป็นตัวนี่ครับ InBook S1 นะครับผมแล้วก็เป็น Windows 10นี่ก็ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไทยนะครับก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะผมสั่งเป็นสีเทานะครับนี่แล้วก็จะมีคู่มือนะครับบอกว่าที่เราใช้งานเป็นประจำนั่นแหละกระเป๋าไม่ได้แถมมานะครับผมน้ำหนักก็ 1.48 กิโลกรัมก็ถือว่าประมาณโล4ขีดโล5ขีดก็ถือว่าโอเคนะผมจับตอนนี้ถือว่าโอเคมากเดี๋ยวผมจะเอาถุงออกเลยครับโหวัสดุนี่คือโคตรดีเลยครับบอกเลยว่า 7,490 บาทแน่นอนครับโหไม่ก้องแก้งนะครับแน่นหนาดีมากครับผมว่าวัสดุมันเกือบราคา 20,000 เลยนะอันนี้ที่สัมผัสราคา 20,000 30,000 บาทบางทีวัสดุก็ไม่ดีกว่านี้นะครับโอ้โหคือมันสวยงามมากเลยครับ
ดูอันนี้ก็เป็นโลโก้ของ Infinite นะครับพอสกินอยู่ตรงนี้นะครับว่า Infinite คือดีไซน์มันสวยจริงครับให้ดูเลยนี่ดีไซน์สวยจริงครับผมชอบมากเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นมันไม่หนาครับมันบางครับบอกเลยว่าสุดดีมากดีจริงอันนี้บอกเลยว่าดีจริงครับชอบมากเลยอ่ะมันสวยจริงนะครับบอกเลยว่าสวยจริงเนาะแล้วก็มีพอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ตนี่ USB Type A นะครับอันนี้ก็ USB Type A เหมือนกันแล้วก็พอร์ต 3.5 มี Micro SD ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็นี่ครับมีสายตัว Type C เอาไว้ชาร์จด้วยให้เราโหถือว่าคุ้มมากแล้วก็มี HDMI ด้วยนะครับถือว่ามันตอบโจทย์มากเลยอ่ะในการใช้งานตัวนี้ครับชาร์จผ่านพอร์ตตัว USB Type C ได้เลยนะครับโหคือมันแบบสุดจริงตัวนี้ก็คือการปิดเปิดกล้องนะครับก็เป็นปุ่มไว้ปิดเปิดกล้องครับการแฮกเกอร์นะครับไว้เผื่อเราเปิดกล้องไว้อย่างเงี้ยผมมันก็สามารถปิดได้นะความเป็นส่วนตัวคือดีมากผมชอบมากกับปุ่มเนี้ยดูครับด้านข้างนี้คือสวยงามมากเลยสวยจริงอันนี้ระบายความร้อนนะนี่ด้านล่างครับผมก็จะมีการลื่นนะครับตรงนี้โหคือมันดีจริงนะอันนี้ผมบอกเลยดีไซน์สวยงามมากเลยอ่ะเกินคุ้มราคา 7,000 อ่ะบอกเลยว่าคุ้มมากดูครับผมเปิดให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่มีผ้ารองให้เราโหมันแบบขอบมันบางดีมากเลยอ่ะคือแบบสุดยอดครับสุดยอดจริงครับบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยผมขอปิดไฟให้ดูแล้วกันนี่โอ้นี่ครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ครับว่า Infinite อยู่ตรงนี้นะคีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้ครับคีย์บอร์ดมันใหญ่ดีมากเลยอ่ะตัวคีย์บอร์ดมันพอดีมือมากอ่ะดูตรงนี้ก็ทัชแพดถือว่าโอเคมากเลยครับผมชอบมากเลยอ่ะกับหน้าจอตรงนี้หน้าจอนี่แบบงานประกอบดีมากเลยครับโอ้สวยงามมากมีลำโพงด้วยครับผมระบบเสียง DTS ด้วยนะครับไม่ถือว่าแบบมันบางดีมากเลยอ่ะบางดีจริงครับบอกเลยว่าบางมากนี่บางดีอ่ะจอนี้ขอบก็บางครับกล้องก็ถือว่ามีครบหมดเลยกล้อง 720p นะครับถือว่าไซส์เนี้ยพกพาง่ายพอดีมากเลยผมขอเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ปึ๊บเราก็วางได้ครับผมแบตน่าจะหมดครับเดี๋ยวผมขอทำการชาร์จแบตก่อนนะเราก็ชาร์จไปด้วยนะผมผ่านพอร์ต Type C เลยนะครับถือว่าสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงนี่แล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ตได้เลยครับเอาใส่ได้เลยเรียบร้อยนี่ครับผมขอวางแบบนั้นนี่ปึ๊บนี่ครับไฟก็จะขึ้นนะครับแสดงสถานะอยู่ตรงด้านล่างนะครับถ้าเราชาร์จนะเปิดเลยนะครับนี่ไฟก็ขึ้นแล้วโหชอบมากเลยอ่ะกับตัวนี้อ่ะนี่ครับInfinite นะครับเป็นโลโก้ของ Infinite ขึ้นมาเลยตัวนี้คอ i3 RAM 8ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละบอกเลยทำเอกสารต่อจอนอกก็ได้นะมี HDMI เรียบร้อยครับถือว่าโอเคมากแล้วรุ่นนี้นะครับผมก็รองรับ Wi-Fi 2.4 และ Wi-Fi 5นะครับถือว่าครบครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากอันนี้ก็แถมหูฟังไม่ให้เราเลยนะเป็นหูฟังตัวนี้ระหว่างรอนะครับเราก็รอตัวเค
ครื่องนะครับผมทำการเปิดนะครับชอบมากเลยอ่ะมันพอดีมือมากอ่ะเอาตรงนะพอดีมือจริงแล้วก็เช็คจอรอนะครับว่าจอมีจุดไบต์จุดอะไรไหมก็ลองเช็คดูนะสำหรับผมทำงานผมว่าตัวนี้ก็ทำเอกสารเหลือๆครับแรม8เอกสารเปิดโคมต่างๆเหลือๆครับแต่ถ้าเล่นเกมก็นิดหน่อยครับได้อยู่ครับแต่ถ้าเล่นเกมหนักไม่ไหวอยู่แล้วครับผมแต่เอามาพกพาในการใช้งานตัว Office 365ตัดต่อในแคนวาต่างๆถือว่าโอเคมากตัวนี้จบครบครับคุ้มเลยแหละตัวนี้นี่ระวังรอก็ปุ่มก็มีไม่มีอะไรมากครับปุ่มตัวนี้ก็มีปุ่มตัวปรับแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงปุ่ม Wi-Fi ก็เบสิกของตัวโน้ตบุ๊กครับปุ่มก็จะประมาณนี้หน้าจอตัวนี้ sRGB 100% นะครับผมสเปคที่ทาง Infinix บอกมานะครับตัวนี้เป็น Windows 10 Home นะครับผมถือว่าตอบโจทย์ครับนี่ทำการรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วผมชอบมากในการชาร์จผ่านพอร์ต Type-C ไม่ว่าเราจะลืมนะครับตัวโน้ตบุ๊กเราก็เอาสายชาร์จที่เป็น30วัตต์ขึ้น20วัตต์ขึ้นชาร์จตัวนี้ก็ยังได้นะครับผมในการใช้งานนะถือว่าโอเคนะนี่กดง่ายครับผมปุ่มนี้นี่ครับรอสักครู่เป็นภาษาไทยนะครับสามารถตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษได้นะลองตรงนี่รอสักครู่ครับเราก็เลือกผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนี่ครับจอมันสีสันมันคอนทราสต์ดีมากเลยอ่ะผมเปิดสีฟ้าดูรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยครับ7,490 บาทครับบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนคุ้มกว่านี้แล้วแหละเอาตรงนะต่อเมาส์ต่ออะไรก็ได้ครับเพราะว่ามีบลูทูธเรียบร้อยนะในการใช้งานผมชอบหน้าจอมากเลยอ่ะหน้าจอมันสีนวลตาแล้วมันสีมันสวยจริงเอาบอกตรงว่าหน้าจอสีสวยนะเอาตรงตัวนี้ผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้เลยครับเราสามารถผมแอดคีย์บอร์ดเพิ่มได้นะครับผมจะเอาตัว US นะครับมันจะมีให้เลือกเยอะอยู่ครับผมนี่เรา yes เพิ่มเราแอดเพิ่มได้ผมจะแอดภาษาไทยเพิ่มนะเราก็เลื่อนหาภาษาไทยครับตัว C นะครับตัว T Thailand นี่ครับไทยของเราก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่ไงนี่แล้วก็กดเลือกกด next นี่ครับเลือกอันแรกเลย add ภาษาไทยเรานะครับนี่อันนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับก็ connect ได้เลยครับผมขอเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เลยนะครับคีย์บอร์ดกดง่ายนะครับรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้กดง่ายแล้วก็ connectเรียบร้อยครับในการตั้งค่าถือว่าโอเคนะกับตัวนี้คุ้มครับเดี๋ยวผมขอทำการเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพเสร็จแล้วนะครับนี่เลยผมก็ติดตั้งตัว Office 365แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ติดตั้งโคมแล้วนะไม่ว่าเปิด Office เร็วไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยตัวอย่างเช่นผมจะเปิดตัว PowerPoint นะปึ๊บเร็วครับเร็วบอกเลยว่าตัวนี้อ่ะเร็วมากโหคือราคาเนี่ยเปิดออฟฟิศคือโอเคมากเลยครับดูหน้าจอสวยงามมากเลยครับชอบสีสันของหน้าจอตัวนี้มากตัวนี้มาจิบทางฟอนต์นี่ครับอันนี้ Word อันนี้ Excel คมครับหน้าจอคือคมดีมากเลยครับชัดเจนและสีก็ไม่ได้เพี้ยนครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยของหน้าจอตัวนี้นี่ผมก็ลงแล้วครับตัวนี้ผมให้ดูตัวนี่นะอันนี้ตัวหน่วยความจำนะครับก็เหลือใช้นะครับประมาณ207 จิกนะครับก็ถือว่าเหลือๆครับแล้วส่วนเอาตัว Ethernet นะครับ SSD เสียบใส่ได้นะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเป็น Type-C อยู่แล้วถ้าหนูใจพอเราเอาตัว SSD นะครับตัว SSD ที่เป็น Ethernet นะครับผมสามารถเสียบใส่ได้ผมก็มีนะนี่พวกนี้อ่ะผมใช้ประจำครับเนี่ยตัวนี้ครับที่ผมใช้แล้วก็เป็นตัว Ethernet แบบรุ่นหนึ่งครับที่ผมใช้ประจำเพิ่มหน่อยความจำได้นะทั้ง2ตัวนี้นี่ผมก็ใช้ประจำครับตัวนี้ผมใช้ของ Hajibit นะครับเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ SSD นะครับไว้ต่อก็ถือว่าโอเคนะครับนี่อันนี้ Wi-Fi ผมก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้ว
แบตก็ถือว่าชาร์จได้เร็วนะครับตรงอันนี้โคมดูนะครับว่าเปิดโคมเร็วไหมเร็วมากเลยครับผมตัว YouTube เข้าเว็บไซต์ YouTube เลยปึ๊บผมชอบสีสันหน้าจอมากเลยอ่ะหน้าจอสีสันสวยงามมากเลยปึ๊บเดี๋ยวผมจะขอเข้าตัวดูวิดีโอ 4K นะครับLG ปึ๊บดูนะว่าลำโพงนี้เป็นลำโพงแบบเสียงดีจริงนะเอาตรงเปิดได้สูงสุดนะครับ 4K 60เฟรมเลยนะครับดูนะครับว่าเครื่องจะค้างไหมราคาเนี้ยเปิด 4K 60เฟรมไม่ค้างครับสุดจริงเปิดเสียงเลยครับหน้าจอแล้วก็เปิดเพิ่มได้นะครับอันนี้เสียงผมก็ทำการกดตัวดูครับหน้าจอนี่คือสวยงามมากเลยอ่ะเอาตรงนะหน้าจอนี้สวยจริงเอาตรงนะหน้าจอสวยจริงบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้สวยจริงอีกครั้งครับให้ดูอีกดูนะให้ดูว่าหน้าจอตัวนี้ดู Netflix ดูอะไรสบายครับเกิดคุ้มครับแค่หน้าจอก็คุ้มแล้วเนี่ย RGB 100% เนี่ยลำโพง2ตัวนะครับด้านล่างอยู่ตรงนี้นี่โหสุดยอดมากเลยอ่ะหน้าจอสวยงามมากสวยจริงสวยแบบตรงๆเลยคือมันสวยจริงนะเอาตรงIn a world full of trends, what defines a classic? ดูครับว่าตัวนี้ 4K ไปเลยครับความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าอินเทอร์เน็ตดีดูครับมันดำแบบมันดำสนิทดีนะครับดูลำโพงนี่เสียงดังฟังชัดมากเลยดูครับให้ดูภาพเป็นหลักดูครับว่าตัวภาพทำงานสีสันได้อย่างสวยงามมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าสีสวยงามมากโหสวยจริงเอาเลยทำงานนี่สบายตามากในการใช้งานคีย์บอร์ดพี่ลองใช้มาก็ถือว่ากดได้ดีมากเลยครับตัวทัชแพดถือว่าทัชได้ดีเกินคุ้มราคาแค่นี้น้ำหนักก็กำลังดีครับขอบจอบางถือว่าครบมากเลยกับราคาเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มจริงเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับนี่คีย์บอร์ดมันกดดีนะครับเสียงมันแบบมันพอดีมือมากเลยอะเอาตรงเป็น Windows 10ก็ได้นะครับ Windows 11ก็ได้นะแต่พี่ชอบ Windows นี้นะครับนี่นะครับผมก็ลำโพงอ่ะ2ตัวทำงานได้อย่างดีมากเลยครับลำโพงมันมี2ตัวซึ่งเสียงดีมากเลยครับผมบอกเลยว่าเสียงดีจริงลำโพงนี้เกินคุ้มแล้วครับผมกับราคานี้คือสุดยอดจริงราคาเรทนี้ไม่มีรุ่นไหนสู้แล้วผมบอกเลยนะเข้าโคมดูครับเข้าอย่างไรเลยเลื่อนดีมากเลยอ่ะโอ้แรม8 จิกดูว่าเพียงพอไหมนี่ครับ
ดูนะว่าแรมแปดที่ตัวนี้เพียงพอในการใช้งานไหมนี่สมมติผมเปิดตัว Word ดูครับเปิดเข้าเร็วมากเลยครับดู Word เปิดตัวนี่ปึ๊บเข้าเร็วมากบอกเลยแรมก็เหลือครับ8 GB ถือว่าทำงานได้อย่างเพียงพอมากดู Netflix ดู YouTube ดูต่างๆถือว่าโอเคมากในการใช้งานพัดลมทำงานได้อย่างดีมากในโซนนี้เสียงพัดลมอยู่นะความร้อนก็ถือว่าไม่ได้ร้อนนะครับผมเปิดนานแล้วแหละถือว่าจัดการดีชาร์จเนี่ยผมชอบมากเลยหัวชาร์จ65วัตต์กับตัวนี้หน้าจอเนี่ยสีสันคือสวยงามมากเลยครับกับราคาเรทเนี้ยผมว่ารุ่นเนี้ยคือกินขาดแน่นอนครับในการใช้งานถือว่าโคตรคุ้มเลยบอกเลยว่าคุ้มจริงในการใช้งานตัวนี้ชอบมากเลยอ่ะมองเลยว่าเป็นตัวที่ชอบมากปึ๊บนี่ปึ๊บถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับถ้าเราปิดไว้นะครับมันจะตัดระบบเห็นไหมว่าเร็วมันก็เร็วนะปึ๊บนี่ครับปึ๊บมันดูดดีมากเลยครับมันแบบไม่ก้องแกงครับผมเปิดมาปึ๊บแข็งแรงมากเลยอ่ะดูแถมใช้มือเดียวก็ง่ายครับนี่เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองจับเวลานะครับถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วแล้วเราเปิดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะชัตดาวน์นะครับแล้วผมจะขอใช้นาฬิกาจับเวลานะครับนี่นะผมหาแอปนาฬิกาก่อนดูนะผมจับเวลานะครับในการเปิดเครื่องตัวนี้นะครับดูนะครับผมปึ๊บตอนนี้ผ่านไปแล้ว1วินี่จริงครับในการใช้งานไม่ถึงประมาณไม่ถึง20วิ15วิอ่ะเปิดเครื่องใช้งานได้เลยถือว่าตัวนี้จบครบนะครับสรุปว่าตัวนี้น่าซื้อไหมคือมันโคตรคุ้มราคามากน่าจะ3 4เปิดเครื่องไม่ถึงนะครับผม15วิโคตรคุ้มเลยกับตัวนี้ดูโคมโนอะไรกับตัวนี้สเปคดีมากครับ CPU Core i3 Gen 10แล้วก็ RAM 8 GB ROM 256 GB นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้14นิ้วเป็น sRGB 100% นะครับทุกอย่างจบครบลำโพงเสียงมี DTS ทุกอย่างครบแน่นอนในการใช้งานผู้บอกเลยว่าตัวนี้น้ำหนักพกพาดีมากเปิดปิดง่ายครับในการใช้งานดูมันแข็งแรงทนทานมือดีมากเลยไม่ได้ก้องแกงนะในการใช้งานตัวนี้ถือว่าจบครบครับสวัสดีพีเพย์ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ